มาดูชนบุรีนะคะเราก็จะมีเรื่องธรรมะประกอบกันไปกับเรื่องการเมืองที่เข้มข <laughs> ้นแบบแบบร้อนบ้าง <laughs> เออเรื่องชนบุรีดีกว่า <laughs> คือการเมืองในชนบุรีเนี่ยร้อนแรงมากท่านผู้ชมคะร้อนแรงย่างไรคือซิกหนึ่งคือคุณปลื้มอีกซิกหนึ่งคือชมกลิ่นซ <c oughs> ิกหนึ่งคือสนิยาอีกซิกหนึ่งคือสุชาติ <c oughs> แล้วขอยบอกเลยว่าคือไม่ต้องใส่แอป360องศาสองกลุ่มนี้ไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นเสือสองตัวอยู่ทํำเดียวกันไม่ได้ คุณสุชาติชมกีนนั้นไปรวมไทยสร้างชาติแล้วแต่ไปแบบไปแบบว่ามันก่อนมีนักข่าวไปสัมภาษณ์แกแกก็ยังอึกอักอึกอักนะอึกอักอึกอักค่ะคือไปแบบว่าอึกอักอึกอักอ่ะไม่ใช่ว่าอึดอัดนะไปแบบอึกอักคือใครว่ามันยังไม่เข้าล็อกมันใหม่นะเออเออแต่บ้านขงหน่อยแต่ว่าหลังจากที่สุชาติชมกินเนี่ยอารมณ์ไทยสร้างชาติแล้วแน่นอนแหละการเมืองในพื้นที่ชลบุรีร้อนแรงมากเมื่อสนธิยาคุณปลื้มนั้นทิ้งพลังประชารัฐ ไปเพื่อไทยเหตุผลบอกว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองพันเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้มีปัจจัยอื่นเลยปัจจัยการเมืองพันเปอร์เซ็นต์ซึ่งการโบกมือลาของสนธยาเนี่ยหัวหน้ากลุ่มชมบุรีเนี่ยเขาบอกว่าสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนกันนะคะเพราะการเมืองในปีของคุณปลืม้มก็ย้ายไปเพื่อไทยหมดเท่ากับว่าตระกูลคุณปลืม้มปะทะกับสุดชาติชมกลิ่นที่อยู่รวมไทยสร้างชาติ มันเป็นการรบกันของสองบ้านใหญ่นะเป็นการรบกันสองบ้านใหญ่เพราะว่าในซีของคุณปลื้มกับซีของสุชาติชมกลิ่นเนี่ยถ้าวัดวาถ้าวัดปากกันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสสก็ไม่น้อยไปปักกัน <c oughs> พลัง <c oughs> ไม่น้อยไปปะกกันสําหรับการเลือกตั้งสสคราวที่แล้วก่อนชมบุรีมีผู้แทน8คนในระบบแบ่งเขตใหม่เนี่ยชมบุรีจะมีสิแต่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะชมบุรีเนี่ย สุชาติชมกลิ่นคือกลุ่มของสูชาตินะจองชัยวงใสทองรนเทศสรยุทธเนื่องจำนงขวัญเล่าพาณิชมากเก้าไกลย,ยัดไปภูมิใจไทยจลัดคุ้มไข่น้ำเก้าไกลเขยดเจ็ดกาิน่าตาขีท้องถิ่นไทยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนได้เนี่ยเป็นอนาคตใหม่จาก,กวมิน่าตาขีได้ไหมที่โดนไล่อ,อ่ะจากอนาคตใหม่อยู่พลังท้องถิ่นไทยเขาก็ชนะชนะพวกงานพิเศษนะ แล้วอีกคนนึงคือสถิลเพื่อประพันธ์พลังประชารัฐเพราะฉะนั้นในชลบุรีเนี่ยมันมีทั้งก้าวไกลมีทั้งพลังประชารัฐมีทั้งรวมไทยสร้างชาติตอนนี้นะคะในชลบุรีเนี่ยเขต1นถึงหเป็นเขตป่าอ้อยใกล้เมืองเป็นเขตพื้นที่คนสีเหลืองคนเสื้อเหลืองทั้งหมด6กถึงสิเป็นเขตชายแดนไปทางทะเลคือชลบุรีจะออกไปทางระยองค่ะค่ายทาหารเรือบ้างละอะไรบ้างละ แล้วก็ไทยทะเลบ้างแหละประมงค,คนทํางานอ้ไต่างๆนานาน,านะในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยประกาศว่าจะส่งครบสิบเขตพักใหญ่สิบเขตอยู่แล้วแล้วเพื่อไทยมั่นใจว่าหกในสิบเขาต้องได้ก็คือซีกที่จะไปซีกที่ออกจากชุมพรจะไปทางทะเลจะออกไปที่อีกจังหวัดเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาต้องได้ส่วนเขตป,ป่าอ้อยและมือเนี่ยหนึ่งถึงห้าเนี่ยพักเพื่อไทยบอกว่าโอเคตรงนั้นแรงเราไม่พอเราก็ส่งแค่พอเป็นพิธี สองแค่พอเป็นวิธีเผื่อได้แต่วันนี้พอมีสนที่ยาคุณปลืม้มเพื่อไทยก็ติดปีในชมบุรีเลยเออหกถึงสิบเราได้แน่นอนหนึ่งถึงห้าสนที่ยาได้แน่นอน,ก,นก็แปลว่าเพื่อไทยกะขวาดชนบุรีทั้งจังหวัดสิบคนสิบค,คนนี้ล้วมันตรีนะล้วมันตรีเลยนะเก้าไกลนเนี่ยก็อาจจะมีลุน้นก็อาจจะมีลุน้น เพราะว่าที่เคยมีอยู่ในของก้าวไกลเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าคนในพื้นที่ก็รักอยู่แต่ว่าดูเหมือนว่ากําลังจะถูกดึงกําลังจะถูกดึงให้ไปอยู่ซีกใดซีกหนึ่งอ่าซีกใดซีกหนึ่งคือไม่เปิดช่องว่าให้ก้าวไกลได้ยืนคือลบกันระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยเพื่อไทยคือไม่ไม่เห็นหัวพลังประชารัฐแล้วว่าเอาเยงี้ นิ่ฟ้องลุงป้อมเลยนะยฉันสงสารลุงป้อมมากตอนนี้คือจิตใจใช่ี่ยฝากไปลุงป้อมมากสงสารสงสารแบบไม่เหลือใครแล้วอะพี่ไม่เหลือใครแล้ว <c oughs> ซึ่งในชลบุรีเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือรบกันระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อ <c oughs> ไทยดังนั้นขอให้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยชลบุรีเดือดมากชลบุรีเดือดที่สุดในสายของพลังประชารัฐพยายามจะดึงชลบุรีบางคนเอาไว้ โดยการให้ตำแหน่งแห่งโหนแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้วไม่มีทางแล้วชบรีเดือดนะวัดพลังกันสารวุฒิเนื่องจำงตั้งเป้าว่าจะได้สองสมสี่มีดีลลับกับเพื่อไทยสกัดรวมไทยสร้างชาติสรวุฒิสารวุฒินี่ก็มาจากประชาธิปัตย์นะส่วนที่ยากคุณปลื้มนี่แกะว่าหกเจ็ดปดเกนี่เราเราแบบเราซัดอะอเราซัดมัเลยอะ สุนชติชมกลิ่นชั้นกว่าสิบกว่าสิบเขาพี่เคยสัมภาษณ์คุณสุนชติชมกลิ่นคุณสุนชัยชมกลิ่นว่าถ้าลบกันผมลบเต็มที่แล้วถามว่าเต็มที่พี่อ่ะคิดว่าจะได้กี่เก้าอี้ถ้าคาว่าเต็มที่แปลว่าผลปาดทั้งจังหวัดอืมอีกอีสิบเขสิบคนนี่นะอันนี้นะสิบนะเธอรู้ไหมต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ป่ะพันหนึ่งโอ้โหเออจริงพันหนึ่งสิบสิบเขตนะะเธอต้องเตรียมเอาไว้เลยพันหนึ่ง ธอต้องเผาเงินเป็นแบงก์กงเต็กอะจริงเดือดเนอะเออต้องเดือดนะคะีชนบุรีเนี่ยเดือดจริงๆริงชนบุรีเดือดมากแล้วเดือดแล้วสักพักจะมียิงกันเออประจําเป็นเรื่องประจําคือชนบุรีนั้นไม่ใช่เท็กซัสกระดวนปืนกันประจําประจําเลยเอาละทีนี้เรามาดูปนอมโพกคำที่สงสารปนอมโพรคำเป็นอดีตพลังประชารัฐไปยื่งใบสมัครอยู่หวมไหนสร้างชาติ เป็นอย่างที่บอกพลังประชารัฐเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายสายแต่ส่วนใหญ่คือทิ้งพลังประชารัฐละคือค่ายเก่าใช้ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ละก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันมีแต่วิรัติกับสันติอะเออรเออก็ลูงป้อมเป็นนายกลูกป้อมเป็นนายก นี่มันปีพศอะไรแล้วเขาขายสลากในดิจิตอลหมดแล้วคนที่ขายสลากเนจะอีกอีกครั้งที่จะมาคล้องคอเดินขายตามร้านเนี่ยสกิดพี่มวยเอาไม้เหลือใบสุดท้ายเหลือใบสุดท้ายแต่ไม่เคยมีใบสุดท้ายใบสุดท้ายนี่จริงหันกลับมาทีเพิ่มเลยเม่มีกแล้วเ้ยไม่มีแล้วหกหกเจ็ดถกแปดไม่นะลอกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้บอกว่าลุงป้าไม่ดีแต่ลุงป้ามาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยดีลุงป้าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก และคิดว่าจะดันลุงป้อ,อมขึ้นไปสู่เป็นนายกรัฐมนตรีคําถามคือว่าในตลาดการเมืองเนี่ยในตลาดการเมืองเนี่ยคนส่วนใหญ่เขารักใครคนส่วนใหญ่รักใครหนึ่งรักพลเอกประยุทธ์ยังรักอยู่คนไหนก็ตามที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เรตติ้งตกเนี่ยหลอกตัวเองไงคือจิพือว่าเราบอกว่าเรตติ้งตกเรตติ้งตกเพราะว่าจะได้ทําให้เราแบบมีเหตุผลมากพอนที่เราจะย้ายพรรคสะกดจิตตัวเองไว้ <laughs> เป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออหนุ่มไม่ดีเออเลตติ้งไม่ดีแล้วเลตติ้งตกเราแต่ต้องย้ายพักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเลตติ้งพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังดีอยู่วัดจากการลงพื้นที่วัดวาลาสอกันได้เลยนะหนึ่งคนไทยเนี่ยเอาละฉันเลือกพลเอกประยุทธ์ฉันไม่สนใจว่ารวมไทยสร้างชาติหรือจะเป็นพลังประชารัฐแล้วล่ะฉันเลือกพลเอกประยุทธ์เพื่อปกป้องบ้านเมืองคุ้มย่าอ่าหนึ่งสองหยคุณอภิสิทธิ์ฉันก็ยังรักอยู่นะ รู้สิเขมีแฟนคขับเขานะและเหนียวแน่นมากนะ,ะอันนี้่องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยนะค<ม>ะสามคุณทักษิณมีคนรัก<ม>ความรักส่งถ่ายมาผ่านทาง DNA จากทักษิณสู่ยิ่งรักจากยิ่งรักมาสู่องค์อิงองคอิง,องอค่นะนะเนี่ยมีแค่เนี้ยเธอที่จะเป็นนายกได้<ม>ที่จะเป็นนายกได้อคุณอนิสิทธิ์ตอนนี้คือลามือทางการมือไปละต่ประชันกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับองค์อิง คุณดูแล้วกันว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรในอนาคตในอีปีสองปีข้างหน้าเนะี่ยจะเป็นอย่างไงมันจะเปลี่ยนแปลงไปสักขนาดไหนพลังงานเอ่ยสงครามเอ่ยเชื้อโรคเอ่ยคุณจะหาใครปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยา้าให้เรามีสเสถียรภาพาให้เราปลอดภัยอุ้งอิ้งเหรอที่วันนีนคิดจะพาพ่อกลับบ้านอย่างเดียวอะ่ะพลอเอกประยุทธ์มีความเข้มแข็งรู้การงานมาแปดปีทำมาสารพัดหลายอย่างแล้ว อยู่ในกลนไกลของข้าราชการมาคือสอดคล้องต้องรับกันมาเรียบร้อยพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็จะก้าวไม่ทันกับโลกใบใหม่คือไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ดีนะก้าวไม่ทันคนที่อยู่ล้อมรอบตัวท่านเนี่ยก็ก้กาวไม่ทัน <c oughs> เดินช้าลง <c oughs> ไม่ใช่หมายความเรื่องสรีระนะแต่หมายถึงว่าวิสัยทัศน์ของท่านไม่ทันโลกที่หมุนเร็วมาก มันหมุนรอบตัวเองแลวหมุนรอบตัวเราแล้วหมุนเร็วมากกว่าเดิมนี่ซ้ําไปถูกไหมระะุ่นของมั่อย่างเงี้ยใช่ไหมรุ่นของมองั่ไปเงี้ยรอบมันไปไกลละไปไกลเกินกว่าที่พลเอกประวิตยจะตามทันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปประจบสอบพลว่าพลเอกประวิทยจะต้องเป็นนยายกไปเนยไไว่าถ้าหนูเป็นพลเอกประวิทยนี่นะหนูจะเอาไม้ตีเลยไปไม่ได้ <laughs> <laughs> อันนี้พู้จ <laughs> ัดการนะ พูดจากใจนะในฐานะที่เป็นนักข่าวมานานมากพูดจากใจเลยนะเอาละทีนี้อดีตสสหลายสมัยเนี่ยปกรณ์โพค้ำก็ออกจากพลังประชารัฐไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอ่าไปอยู่รวมไทยตอนนี้ไหลเป็นอย่างไรรู้ตัวช่วงเดือนสองเดือนนี้หนูว่าจะเห็นแบบขวักไขว้เยอะนะใกล้อะใกล้ละใกล้แล้วใกล้แล้วน้องจ๋าเอาละตรีชดาศรีธาดารองโฆษกเพื่อไทยคาดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย จะชิงยุบสภาคือเขาจะมีสืกสซักฟอที่ใบไม่ลงมติด้วยมาตรานี้ตกใจเลยสวยอ่ะ <c oughs> <c oughs> สวยสวยเหมือนฉันน่าสวยนี่ <c oughs> คือประมาณกุมภาคส <c oughs> ิบห้าแหละ <c oughs> อืมอการการอภิปรายคราวนี้มันจะเป็นเหมือนกับการทำร้ายร่างกายและจิตใจพลเอกประยุทธ์เป็นครั้งสุดท้าย แล้วฉวยโอกาสให้เอาคะแนนเนี่ยเออคือ,อมีดแทงอ่ะให้เห็นเลือดสกโศกอ่ะยังไม่ตายอ่ะแล้วเอามีดอันเนี้ยไปชูในเวทีปราศัยสําหรับการศึกเลือกตั้งโอ,โอ่าเห็นไหมาก,การเมืองไทยโหดร้ายการเมืองโหดร้ายมากถ้าน้องของหายและหาไม่เจออ่ะน้องไปเข้าสภาเถอะแล้วน้องจะเจอของออถ้าของยังไม่หายไม่ต้องการมีญาติเยอะนะแล้วไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากให้ชีวิตเนี่ยต้องมาลายหายสิ้นทั้งอินซีอ่ะน้องหย่าเลยอย่าเข้าไปใช่ไหมคะคนประาุมชวนพี่พี่บอก ฉันไม่มียากของก็ไม่หายฉันกลัวแต่ฉันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเขาก็คาดว่าจะยุบสภาเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าคนจะวิ่งหนีออกไปไงวิ่งไปนู่นไปนี่เหมือนหนูอะไปนู่นไปนั่นไปนี่นี่นี่เพราะว่าคาดกันว่าจะยุบสภาเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันชวนทางด้านของวันนี้ไทยสร้างไทยปล่อยคารวันรถแดงค่ะล่าชื่อที่เชียงใหม่เพื่อแก้รัฐมนูญ อันนี้ก็ยังอยู่ในวังวนของการแก้รัฐธรรมนูญโยยังไม่ไปไหนนะคะปลื้มรายงานข่าวจากประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ะนะกลับไปประชาธิปัตย์นะสุรบดีภยัยลูกชายคุณชวนเออให้มาสมัครนะออล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะคุณอิสะระเสรีวัฒนาวุฒิบัญชีรายชื่อก็ลาออกแล้วใช่ไหม ซอนเนก็อาจอกเออสีสมอนออกไปซอเจนออกไปอิสระก็ลาออกแล้วก็คุณปลืมม้มบัญชีรายชื่อลำดับที่สามสมประชธิปัตก็ข,ขึ้นมาขึ้นมาแทน <c oughs> อ่า <c oughs>